ดวงอาทิตย์แผ่แสงผ่านสายหมอกหนาในฤดูหนาวข้ามทิวเขาสามหมื่นอันสูงทะมึนทางด้านทิศตะวันออกในเช้าตู่ของวันนั้นทิศแสนและพวกได้เดินทางออกจากหมู่บ้านน้องบัวทองโดยทิ้งให้กลุ่มควันไฟพวยพุ่งมาจากทางหมู่บ้านน้องบัวทองตอนนี้หมู่บ้านมอดไหม้ด้วยเพลิงอันร้อนแรงบังเกิดจากฝีมือของคนทั้งสามตามคำขอเหล่าดวงวิญญาณของชาวบ้านน้องบัวทองที่ได้ล่วงลับไปแม้เดินมาไกลยังเห็นกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งทิศแสนหันกลับไปมองอย่างสลดหดหู่ก่อนจะถอนหายใจแรงเดินหน้าต่อไปเพราะยังมีภารกิจอันใหญ่หลวงที่รออยู่เบื้องหน้าแต่ทิศแสนและพวกก็ต้องพบกับปัญหาอีกอย่างก็คือพวกเขาไม่รู้เส้นทางไปยังหมู่บ้านการ้องอันเป็นที่อยู่คร่าวๆของเท่าคำตาหมอผีผู้ชั่วร้ายเอายังไงดีพี่ทิศพวกเราไม่มีใครรู้ทางไปหมู่บ้านการร้องเลยฉันเองก็เพิ่งจะได้ยินไม่รู้ว่ามันจะมีจริงอย่างที่ไอ้สิงมันบอกหรือเปล่าทองสุกเดินขึ้นมาขนับข้างของทิศแสนตั้งกระทู้ถามขึ้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นทีจะต้องไปถามคนในหมู่บ้านแถบนี้แล้วละเพื่อจะมีคนรู้ทางจะได้ไหว้วานให้นำทางทิศแสนตอบแถวนี้มีหมู่บ้านด้วยลึกแสนพลานอินถามขึ้นมาอีกคนมีสิพี่อินสมัยฉันเดินทุรงผ่านเขาสามหมื่นเหนือหมู่บ้านน้องบัวทองไปอีกประมาณ5กิโลเมตรจะมีหมู่บ้านป่านามว่าหมู่บ้านดงยางฉันคิดว่าเราน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านได้ถ้าคนในหมู่บ้านไม่กลายเป็นผีหายไปซะก่อนทิศแสนพูดอย่างมีหวังเมื่อสิ้นบทสนทนาคนทั้งสามก็พากันบ่ายหน้าขึ้นเหนือผ่านหุบเขากระทิงลัดตัดตามเชิงเขาน้อยใหญ่ผ่านทุ่งหมาหอนเข้าสู่ดงตะเคียนพอสายหน่อยหมอกที่ขึ้นหนาตาก็เริ่มจางลงแทนที่ด้วยความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์เสียงนกหนูกระรอกกระแตไก่ป่าก็ขันรับกันเจ้ยเจ้าเป็นการเปิดวันใหม่ที่แสนจะผ่อนคลายคนทั้งสามยึดเอาลำห้วยอันแห้งขอดแล้วดูจากเข็มทิศหมู่บ้านนงยางจะอยู่ทางต้นน้ำทิศแสนพาคนทั้งสองเดินมาเรื่อยๆจะพักก็แต่ตอนกินข้าวเท่านั้นจนกระทั่งในบ่ายสี่โมงเย็นของวันนั้นทิศแสนและพวกก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านดงยางเป็นหมู่บ้านป่าที่ปลูกบ้านเรือนสลับกับเมฆไม้มองเห็นหลังคาบ้านมาแต่ไกลนั่นไงหมู่บ้านดงยางมันอยู่ข้างหน้าพวกเราไหนพี่ทิศทำไมฉันเห็นแต่ต้นไม้ทองสุกขยับเข้ามาหาทิศแสนที่กำลังชี้มือให้ดูโอ้ฉันเห็นแล้วสมกับที่เป็นบ้านป่าจริงๆนะพี่ทิศถ้าไม่สังเกตฉันไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านด้วยใช่แล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวมันจะมืดค่ำการที่จะเข้าไปในหมู่บ้านมันจะพบกับความยุ่งยากได้ทิศแสนว่าพลางเดินลงสันเขาเตี้ยๆทองสุกและพรานอินจึงรีบเดินตามคันเมื่อลงมาจากเขาลูกนั้นได้สำเร็จป่าก็เริ่มเบาบางลงเมื่อข้ามลำห้วยสายหนึ่งมาได้ก็พบกับป่าเบญจพรรณมีกอไผ่สีสุกขึ้นสลับกับต้นยางป่าหลายคนโอบขึ้นเป็นย่อมๆนี่ละมั้งอันเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านคันเมื่อเดินพ้นต้นยางพวกนั้นมาก็พบเข้ากับไร่สวนของชาวบ้านก่อนจะพากันเดินลัดเลาะออกมาพบกับทางดินแดงที่คนและสัตว์ในหมู่บ้านใช้สัญจรกันคันเมื่อเดินตามทางนั้นมาเรื่อยๆก็พบเข้ากับบ้านไม้ที่หลังคามุงด้วยหญ้าแฝดปลูกเรียงรายกันเป็นย่อมๆแทรกกับดงไม้นับรวมกันแล้วน่าจะประมาณ30หลังคาเรือนเห็นจะได้ผู้คนเดินเพ่นพ่านไปมาตามภาษาของคนบ้านป่าบ้านดงบางเรือนก็ต้อนวัวเข้าคอกพอเห็นทิศแสนและพวกเดินผ่านพวกเขาก็มองมาที่ทิศแสนและพวกเพราะไม่เคยเห็นหน้าคาดตามาก่อนอีกทั้งคนทั้งสามยังมีอาวุธติดตัวมาด้วยไม่รู้จะมาดีหรือมาร้ายชั่วคู่ใหญ่ก็มีชายวัยกลางคนและชายหนุ่มอีก 4-5 คนวิ่งมาทางทิศแสนและพวกท่าทางไม่เป็นมิตรชายวัยกลางคนที่วิ่งนำหน้ามาแกถือปืนลูกซองยาวมาด้วยส่วนชายหนุ่มที่วิ่งตามหลังมามีทั้งปืนแก๊ปและหน้าไม้ตามที่จะหาได้เฮ้ยพวกเองจุดตรงนั้นแหละพวกเองเป็นใคร
เข้ามาในหมู่บ้านของข้าในยามนี้มีจุดประสงค์อะไรชายวัยกลางคนร่างสันทัดเล็งปลายกระบอกปืนมาทางทิศแสนถามขึ้นทิศแสนและพวกจึงยกมือขึ้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อย่ายิงนะตาพวกข้ามาดีไม่ได้มาร้ายทิศแสนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกข้าเป็นพรานป่ามาจากหมู่บ้านห้วยกระสาพรานอินพงขึ้นมาบ้างนี่ไอ้นมทำไมข้ารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเองเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมชายวัยกลางคนคนนั้นหันหน้ามาถามทิศแสนเพราะรู้สึกคุ้นหน้าทิศแสนยิ้มที่มุมปากก่อนจะตอบกลับไปว่านี่ผู้ใหญ่สมคงจะจำฉันไม่ได้สินะเพราะครั้งก่อนที่มาฉันไม่ได้มาในสถานะนี้ผู้ใหญ่จำพระทุรงสองรูปหลวงตากับหลวงพี่ที่เข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนได้ไหมผู้ใหญ่สมนิ่งไปคู่หนึ่งคล้ายกับคนใช้ความคิดก่อนจะทำท่าเหมือนกับคิดอะไรออกอ๋อข้าจำได้แล้วหลวงตาคงได้หลวงพี่แสนในครั้งนั้นนั่นเองแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้สิกขาลาเพศหรือว่าผ้าเหลืองมันร้อนจึงต้องผันตัวมาเป็นพานป่าแบบนี้ผู้ใหญ่สมแสวแรงทำเอาทิศแสนถึงกับยิ้มเจือนเรื่องมันยาวนะผู้ใหญ่เอาไว้ว่างๆเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเออนี่พาใครมาด้วยล่ะผู้ใหญ่สมถามพรางหันหน้าไปทางพรานอินและทองสุกนี่พี่อินและทองสุกเพื่อนของข้าเองทิศแสนตอบเอาละข้าว่าเราไปคุยกันในหมู่บ้านดีกว่าถ้าพวกเองทั้งสามยังไม่มีที่พักวันนี้ก็ไปพักที่บ้านของข้าก่อนแล้วกันวันนี้ไอ้บุญลูกชายของข้ามันได้หมูป่ามาเดี๋ยวข้าจะให้นางดำลูกสะใภ้ของข้ามันทำผัดกะเพราหมูป่าให้กินแก้มกับเหล้าป่าที่กันจากน้ำข้าวโพดรับรองคืนนี้บันเทิงแน่ผู้ใหญ่สมหัวเราะชอบใจเป็นคนอัธยาศัยดีมากพูดจาไม่ถือเนื้อถือตัวทิศแสนได้ยินแล้วก็ยิ้มจนเห็นฟันก่อนจะเดินตามผู้ใหญ่ไปในเย็นของวันนั้นตรงแค่ไม้หน้าเรือนของผู้ใหญ่สมทิศแสนพลานอินทองสุกรวมทั้งผู้ใหญ่สมไอ้บุญและนางดำลูกสะใภ้ของผู้ใหญ่สมพวกเขากำลังจะลงมือเปิบข้าวเมนูหลักก็คือผัดเผ็ดกะเพราหมูป่ากินกับหน่อไม้ดองและผักกูดผักหนอที่หาได้ตามธรรมชาติแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในมื้อนี้ก็คือเหล้ากะเหรี่ยงที่กันจากน้ำข้าวโพดชั้นดีผ่านการหมักหมมมานานปีจนรีกีร้อนแรงผู้ใหญ่นำออกมารินแจกจ่ายให้กับแขกที่มาเพื่อเปิดต่อมรับรสก่อนจะลงมือเปิบข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยนี่ทิศแสนเรื่องที่ว่าหมู่บ้านหนองบัวทองเต็มไปด้วยผีห่ามันเป็นเรื่องจริงหรือวะผู้ใหญ่สมถามขึ้นด้วยความสงสัยในขณะที่ยัดหน่อไม้ดองเข้าปากหลังจากได้ฟังเรื่องที่ทิศแสนเล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านน้องบัวทองกลายเป็นผีห่าด้วยน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันแกเองก็เคยได้ยินได้ฟังลูกบ้านเล่าให้ฟังมาก่อนคราวแรกคิดว่าพวกมันเพ้อเจ้อแต่มาบัดนี้กลับมีคนมาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นผีห่าจริงๆผู้ใหญ่สมคงคิดว่าพวกข้าพูดเพ้อเจ้อแต่ข้ายืนยันทุกคำที่ข้าพูดออกมาล้วนแต่เป็นความจริงเท่าคำตามันมีแผนการจะทำให้หมู่บ้านในละแวกนี้กลายเป็นผีหาบริวารของมันเพื่อง่ายแก่การยึดครองพวกข้าทั้งสามจึงต้องหาวิธีขัดขวางแต่ปัญหาก็คือพวกข้าไม่รู้ทางไปหมู่บ้านการ้องเลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่รู้จักพรานป่าฝีมือดีที่พอจะนำทางไปยังหมู่บ้านการ้องไหมทิศแสนตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจะถามผู้ใหญ่กลับไปผู้ใหญ่สมทำท่าคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตอบไปว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อเรื่องที่พานใหญ่พูดหรอกนะเพราะเมื่อหลายวันก่อนก็มีคนในหมู่บ้านของข้าเข้าไปล่าสัตว์ใกล้ๆกับหมู่บ้านน้องวัวทองพอพวกมันกลับมามันก็บอกว่าหมู่บ้านน้องวัวทองเต็มไปด้วยผีห่าข่าวแรกข้าคิดว่าพวกมันน่าจะเผลอเจอเพราะโดนอาถรรพ์ป่าแต่เมื่อข้าได้ยินเรื่องที่เองเล่ามันก็ตรงกับคำของคนในหมู่บ้านข้าส่วนพรานที่รู้ทางไปหมู่บ้านการ้องเห็นทีจะมีแต่เท่าสอนพรานอาวุโสในหมู่บ้านครั้งหนึ่งแกเคยเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นแต่กลัวจะกลับออกมาได้
ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดจากอาถรรพ์ป่าและพูดภัยจนแกไม่กล้าเข้าไปอีกเลยเอาไว้วันพรุ่งนี้ข้าจะพาเองไปพบกับแกและจะช่วยพูดอีกแรงเพื่อแกจะยอมนำทางให้ข้าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ยอมเชื่อใจเพราะถ้าเราปล่อยให้มันทำสำเร็จเห็นทีว่าทุกหมู่บ้านคงถึงการอวสานแน่ทิศแสนพูดด้วยสีหน้าอันหม่นมองและบทสนทนาทิศแสนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เจือจางไปด้วยความวิตกกังวลและบทสนทนาก็จบลงเพียงเท่านั้นคันเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนจนกระทั่งในเช้าของวันต่อมาผู้ใหญ่สมได้พาทิศแสนและพวกไปพบกับเท่าสอนพานอาวุโสในหมู่บ้านที่ปลูกกระท่อมอยู่ทางท้ายหมู่บ้านพานสอนพานสอนอยู่ไหมผู้ใหญ่สมร้องเรียกอยู่หน้ากระท่อมชั่วครู่หนึ่งก็มีเสียงคนขานรับออกมาจากกระท่อมหลังน้อยอยู่อยู่รอข้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้าออกไปชั่วอึดใจประตูกระท่อมก็ถูกเปิดออกเผยให้เห็นร่างของชายชราในวัย60แต่ท่าทางแกยังดูแข็งแรงเนื่องจากแกเดินป่าเป็นประจำครั้งแรกที่ทิศแสนเห็นแกเป็นคนรูปร่างผอมบางอยู่ในชุดชนเผ่าพื้นเมืองใบหน้าแห้งผากก้านแดดก้านลมเนื่องจากต้องบากบั่นทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยจนกระทั่งถึงวัยชราจึงทำให้สังขารเสื่อมวัยอ้าวนี่ผู้ใหญ่มีธุระอะไรกับข้าจึงได้มาหาข้าแต่เช้าแล้วนั่นพาใครมาด้วยสวัสดีพานสอนข้าชื่อแสนและนี่พานอินทองสุขเพื่อนของข้าพวกเราเป็นพานป่ามาจากหมู่บ้านห้วยกระสาไม่ทราบว่าช่วงนี้ตาติดงานไหมฉันอยากจะขอไหว้วานให้ตานำทางไปยังหมู่บ้านการ้องให้หน่อยเมื่อมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงทิศแสนเข้าประเด็นในทันทีเท่าสอนได้ฟังแล้วก็มีสีหน้าวิตกกังวลเมื่อได้ยินคำว่าหมู่บ้านการ้องมันเสนียดอยู่ในหูแกมาตลอดสีหน้าของแกฉายแวววิตกก็จะตอบทิศแสนกลับมาว่าข้าขอโทษด้วยนะพ่อหนุ่มข้าไม่ได้รับจ้างนำทางมาหลายปีแล้วข้าคิดว่าพวกเองมาเสียเที่ยวแล้วละพากันกลับไปเถอะและอีกอย่างหมู่บ้านการ้องมันไม่ใช่ที่ของคนจะเข้าไปที่นั่นมันมีแต่ความตายที่รอพวกเองอยู่แม้จะเข้าไปได้แต่ก็กลับออกมาไม่ได้เท่าสอนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังทองสุขได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าพรานเท่าคนนี้พูดเกินจริงไปหน่อยเอาน้อยตาบอกว่าใครที่เข้าไปแล้วจะกลับออกมาไม่ได้แล้วตากลับออกมาได้ยังไงทองสุขตั้งกระทู้ถามขึ้นพรานเท่าหันมาจ้องหน้าทองสุขด้วยสายตาชนิดหนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่ามันก็จริงอย่างที่เองว่าข้ารอดกลับออกมาได้แต่มันก็ยากแสนยากจนข้าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี่พานสอนพานช่วยนำทางพวกเขาด้วยเถอะตอนนี้ทุกหมู่บ้านไม่ปลอดภัยเพราะมันมีคนไม่หวังดีต้องการยึดครองหมู่บ้านของพวกเราด้วยวิธีอันแสนอัปรีผู้ใหญ่มีสีหน้าเข้มขึงขึ้นมาในทันทีเท่าสอนได้ฟังแล้วก็อยากรู้ที่ไปที่มาจากนั้นทิศแสนก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านน้องบัวทองรวมถึงแผนการอันชั่วร้ายของเท่าคำตาที่ต้องการยึดเอาหมู่บ้านมาเป็นที่สะสมกำลังพลและนำกองกำลังทหารกะเหรี่ยงเข้ามาโดยมีผีห่าเป็นทัพหน้าเมื่อเท่าสอนได้ฟังอย่างนั้นสีหน้าของแกก็เปลี่ยนไปแล้วหันไปถามกับผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่ไอ้หนุ่มคนนี้พูดมามันคือเรื่องจริงผู้ใหญ่แค่พยักหน้าเมื่อเท่าสอนรู้อย่างนั้นแกจึงตอบตกลงจะนำทางให้กับทิศแสนได้ข้ารับปากจะนำทางให้เอาเป็นว่าพวกเราจะเดินทางกันในบ่ายของวันนี้เลยจู่ๆตาสอนก็ตอบรับแบบง่ายๆทำเอาทิศแสนและพวกถึงกับแปลกใจทั้งๆที่เมื่อคู่ยังยืนการจะไม่รับงานพ่านใหญ่มีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกมาได้เลยนะข้าพร้อมจะช่วยเต็มที่ผู้ใหญ่สมพูดออกมาด้วยน้ำใสใจจริงสิ่งที่ข้าขาดตอนนี้ก็คือกระสุนข้าวานให้ผู้ใหญ่ช่วยหากระสุนลูกซองทั้งลูกโหลดและลูกปลายให้หน่อยได้เยอะเท่าไรยิ่งดีถ้าเรื่องนั้นข้าก็พอจะหาให้ได้เอาละข้าจะรีบกลับไปบ้านไปบอกให้นางดำมันเตรียมเสบียงอาหารแล้วข้าจะไปหากระสุนมาให้พวกเองว่าแล้วผู้ใหญ่สมก็เดินผ่าออกมาจากกลุ่มของทิศแสนเดินหายเข้าไปในหมู่บ้านท
ทิศแสนและสองพรานก็นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพรานสอนไปตามภาษาของคนที่เพิ่งรู้จักกันจนกระทั่งในสายของวันนั้นผู้ใหญ่สมก็กลับออกมาจากหมู่บ้านพร้อมกับลูกสะใภ้แกยื่นห่อผ้าขนาดย่อมๆห่อหนึ่งให้กับทิศแสนข้างในเต็มไปด้วยลูกกระสุนนับร้อยนัดและดำหญิงสาวร่างผอมบางผิวขาวดังสำลีเนื้อในลูกสะใภ้ของผู้ใหญ่สมยื่นห่อใบตองข้างในมีทั้งข้าวและเนื้อแห้งรวมทั้งนำเอาข้าวสารใส่ถุงมาให้อีกจำนวนหนึ่งโอ้โหได้ไปเยอะเลยขอบใจมากผู้ใหญ่รวมถึงลูกสะใภ้ของผู้ใหญ่ด้วยที่อุตส่าห์ห่อข้าวห่อน้ำให้ทิศแสนก้าวขอบใจพร้อมกับยกมือไหว้ผู้ใหญ่ยกมือห้ามบอกไม่ต้องเอาละข้าขอให้พานใหญ่และทุกคนเดินทางปลอดภัยขอให้บรรลุเป้าหมายจัดการคนชั่วได้สำเร็จผู้ใหญ่สมอวยชัยก่อนที่กลุ่มของทิศแสนจะออกเดินทางอันมีพรานสอนพรานอาวุโสแห่งหมู่บ้านดงยางเป็นคนนำทางผู้ใหญ่สมและลูกสะใภ้และก็มีบรรดาลูกบ้านที่กำลังออกมาเมื่อทราบข่าวแต่ทิศแสนและพวกก็ไปไกลแล้วทิศแสนไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความและไม่อยากให้คนอื่นต้องเดือดร้อนหรือพบกับความสูญเสียเพราะเขารู้ดีว่าเขากำลังสู้อยู่กับอะไรการเดินทางในช่วงแรกเท่าสอนยึดเอาทางทิศตะวันออกเสียงเหนือผ่านป่าสางดงอันเป็นที่สิงสถิตของพูดป่าผีภัยและสัตว์ดุร้ายจำพวกเสือและช้างอาศัยอยู่เมื่อเดินพ้นมาจากเขตหมู่บ้านป่าก็เริ่มรกทึบเท่าสอนพาเดินขึ้นสันเนินเตี้ยๆพร้อมกับชี้มือให้ดูสันเขาทะเมินเบื้องหน้าบอกนั่นแหละป่าสางดงป่าอาถรรพ์นี่พวกเองแน่ใจนะว่าจะเข้าไปในป่าแห่งนั้นจริงๆข้าขอบอกไว้ก่อนเลยนะนั่นคือด่านแรกของเราป่าแห่งนั้นอาถรรพ์ป่ามันแรงและยังต้องผ่านสถานที่อาถรรพ์อีกมากเท่าสอนหันกลับมาทางทิศแสและพวกที่กำลังเดินตามหลังมามาถึงขนาดนี้แล้วพวกข้าไม่ใจเสาะเพราะผีป่าหลอกเท่าสอนทองสุกพองขึ้นด้วยอาการเหนื่อยหอบแม้เท่าสอนจะแก่กว่าแต่แกก็เดินป่าอึดทนไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาให้เห็นแต่เป็นทองสุกเสียเองกับออกอาการจนเขารู้สึกแปลกใจจริงเหรอไอ้หนุ่มเดินป่าแค่นี้ยังออกอาการข้าเห็นมาหลายคนแล้วพานหนุ่มที่ฮึกเหิมเพราะยังอยู่ในวัยขนองแต่พอโดนผีป่าในป่าสางดงเล่นงานก็ถึงกับวิ่งป่าลาบหาทางออกแทบไม่ทันเท่าสอนพูดในเชิงผู้ใหญ่ข่มเด็กของสุกทำท่าจะตอบแต่ถูกทิศแสนห้ามไว้ก่อนเอาละพอเถอะท้องสุกผ่านเท่านำทางต่อเลยพวกข้าไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเคยผ่านมาหลายป่าล้วนเป็นป่าที่มีอาถรรพ์แรงกันทั้งนั้นทิศแสนพูดออกไปด้วยน้ำเสียงจริงจังดวงตาสีเหล็กคู่นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจจนผ่านเท่ารับรู้ได้แกจึงตอบกลับด้วยการแสยยิ้มจนเห็นฟันทิศแสนเองก็ยิ้มตอบบ่งบอกว่าตนเองไม่ได้ถือสาอะไรจากนั้นเท่าสอนก็พาเดินลงสันเนินข้ามล่องน้ำเล็กๆที่มีน้ำใสไหลเอื่อยๆก่อนจะพาเดินขึ้นเขาอีกลูกการเดินทางในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเส้นทางค่อนข้างราชันและลกเรืออีกทั้งยังต้องปีนขึ้นเชิงเขาต้องใช้ความพยายามกันมากพอสมควรจนกระทั่งในบ่ายแก่ของวันนั้นพวกเขาจึงสามารถข้ามเขาลูกที่วาดนั้นได้สำเร็จแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นตอนที่เดินลงเขาเพราะยิ่งเดินมันก็ยิ่งไม่ไปไหนคล้ายกับว่าพวกเขากำลังเดินวนอยู่ที่เดิมนี่พานสอนพานพาพวกเราหลงทางหรือเปล่าฉันจำได้ตรงนี้เราเดินผ่านมาหลายรอบแล้วนะนั่นไงรอยบากที่ฉันทำไว้ทองสุกว่าพลางชี้มือให้ดูรอยกากบาทที่เขาใช้มีดอีเนียบทำสัญลักษณ์ไว้บนต้นประดู่ป่าเท่าสอนยกเอาแผนที่ที่ทำจากหนังสัตว์ออกมาดูตามแผนที่ที่ขีดเขียนด้วยการใช้มีดกรีดให้เป็นรอยไม่ล็อกทองสุกผ่านเท่าไม่ได้พาเราหลงแต่เราโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานก็หายแล้วพวกเราต้องรีบขัดห้างก่อนตะวันจะตกดินทิศแสนหันมาตอบแทนผ่านเท่าสอนแก้คางเออในลำคอเป็นเชิงว่าเห็นด้วยจากนั้นคนทั้งหมดก็ช่วยกันตัดไม้มาขัดห้างเมื่อได้ไม้มาครบตามจำนวนที่ต้องการพ
พวกเขาก็เลือกเอาต้นประดู่ป่าต้นหนึ่งที่ใหญ่พอจะขึ้นไปขัดห้างได้ช่วยกันอยู่นานห้างไม้ที่ขัดขึ้นหยาบๆก็สร้างเสร็จมันใหญ่พอที่จะให้คนสี่คนขึ้นไปนอนได้โดยไม่เบียดเสียดกันมากนักทุกคนพากันปีนขึ้นไปบนห้างทิศแสนเห็นเท่าสอนโปรยทรายเสกทำเขตอาคมอยู่ก่อนหน้าแล้วเขาจึงปล่อยให้แกทำเมื่อแกทำพิธีเสร็จก็ปีนตามพวกทิศแสนขึ้นมาบนห้างและมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาไปทิ้งไว้แต่แสงสีทองรำไรพอให้หมูวิหกนกกาโหบินกลับสู่รวงรังและแล้วแสงสุดท้ายของวันก็หมดลงป่าที่เขียวสะอุ่มในตอนกลางวันมันเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเงาสีดำตะคุ่มรายล้อมไปทั่วบริเวณถ้ามองผิวเผินมันคล้ายกับอสุรกายที่จ้องจะจับผู้ที่แผ่วผ่านเข้ามาในอาณาเขตของมันกัดกินเป็นอาหารให้อาสันสิ่งลี้ลับในป่าดงพงผีมีมากมายเนื้อขนาหากแม้ผู้ใดจิตใจอ่อนแอถึงข่าวเคาะถูกผีซ้ำลำพอยได้ทุกเมื่อบนห้างไม้ที่ขัดขึ้นหยาบๆด้วยความเร่งรีบคนทั้งสี่ขึ้นไปนั่งจับเจ้าอยู่บนนั้นทิศแสนนำเอายาเส้นออกมามวนสูบดูดควันอัดเข้าปอดจนปลายกอกยาแดงวาบในเงามืดมองดูคล้ายกับผีป่าก่อนจะเป่าควันออกทางจมูกเพื่อขับไล่เหลือกยุงและแมลงที่ไต่ตอมตามใบหน้าหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จคนทั้งสี่ก็นั่งสนทนากันเบาๆอยู่บนห้างพานสอนเคยเข้าป่าแถบนี้บ่อยไหมพานอินตั้งกระทู้ถามขึ้นนั่นนานครั้งข้าจะผ่านเข้ามาในป่าแถบนี้ใครๆก็รู้ว่าป่าแถบนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์มีแต่คนบ้าและคนเสียสติเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาเท่าสอนตอบแบบกวนๆอ้าวอย่างนั้นพวกเราก็บ้าหมดทุกคนนะสิรวมถึงตารวยหรือเปล่าล่ะทองสุกพูดเล่นมากกว่าจะจริงจังเออก็พวกเราหมดทุกคนนี่แหละคนดีกันที่ไหนจะเข้ามาในดงผีดงสางแบบนี้เดินทางวันแรกก็โดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานพวกเองระวังตัวให้ดีแล้วกันจังไงคืนนี้พวกมันต้องเล่นเราแน่นั่นลุงหมายถึงอะไรอะไรจะเล่นเราทองสุกถามเท่าสอนด้วยความสงสัยแต่แกกลับไม่ตอบเพียงแค่เสียยิ้มจนเห็นฟันขาวในเงามืดเมื่อแกไม่ตอบทองสุกก็ไม่เซาซีจากนั้นพวกเขาก็แบ่งกะเวรยามซึ่งกะแรกจะเป็นทองสุกกะที่สองจะเป็นพรานอินส่วนกะสุดท้ายจะเป็นทิศแสนและเท่าสอนเมื่อแบ่งหน้าที่กันเสร็จสับทิศแสนพรานอินและเท่าสอนก็เอนกายลงนอนมีเพียงผ้าขาวม้าผืนเก่าเป็นหมอนหมุนชั่วอึดใจพวกเขาก็ม่อยหลับไปผ่านป่าหลับง่ายตื่นง่ายทองสุกนั่งจับเจ้าอยู่บนห้างซ้ายตาก็ทอดมองไปรอบๆห้างที่มีเพียงม่านดำกำมะหยี่คล้องผืนป่าในยามราตรีหูก็คอยฟังรหัสป่าไปด้วยเสียงริงรีดแมลงกลางคืนต่างส่งเสียงร่ำร้องกั้นระงมเสงแซ่เสียงสัตว์หากินกลางคืนเหยียบย่ำกิ่งไม้ใบไม้แห้งดังกอบแกบอยู่รอบๆห้างบางครั้งก็ได้ยินเสียงม้าในส่งเสียงหอนโหยหวนมาแต่ไกลทั้งเสียงประหลาดของนกป่าที่ไม่ทราบว่ามันเป็นนกชนิดใดถ้าฟังเพลินๆมันคล้ายกับเสียงแม่กำลังกล่อมลูกนอนดังอยู่เป็นเนืองๆทำเอาทองสุกถึงกับขนลุกเกลียวอีกทั้งบรรยากาศภายในป่าดงดิบมันก็หนาวอยู่แล้วพอตกกลางคืนยิ่งเยือกเย็นขึ้นเป็นเท่าทวีคูณจนทองสุกต้องปลดเอาผ้าขาวม้ามาคุมไหล่ทางด้านทิศแสนและผ่านอินก็นอนคดคูไปตามๆกันถ้าหากร่างกายไม่แข็งแรงพออาจทำให้ป่วยไข้ได้ง่ายอีกทั้งภายในป่าก็มีเจ้าตัวพาหะไข้ป่านั่นก็คือยุงลายที่มันชอบรบกวนนักเดินป่ายิ่งกว่าเสือสางทองสุกรวมถึงผ่านป่าต่างก็รู้เคล็ดเพียงแค่เอายาเส้นกินฉุนมาแช่น้ำแล้วทาไปตามขากางเกงและแขนเสื้อก็สามารถขับไล่เดือกยุงและทากดูดเลือดไปได้ในม่านราตรีอันมืดดำถูกขับกล่อมไปด้วยดนตรีธรรมชาติแต่ทองสุกไม่ได้อภิรมย์กับมันในยามนี้เขาสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างว่ายังไงคืนนี้จะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่เวลาล่วงเลยผ่านจนกระทั่งถึงกลางดึกสงัดซ้ายลมเอื่อยๆที่พัดมาตั้งแต่หัวค่ำจู่ๆมันก็เปลี่ยนทิศทางพัดเอากินสาบสางเหม็นเน่ารอยเข้ามากระทบนาสิกทองสุกขยี้จมูกแรงกินมันเหม็นมากจนขมคอ
เหม็นคล้ายกับหมาเน่าก็ไม่ปานโอ้ยมันมีอะไรตายแถวนี้วะทำไมมันเหม็นขนาดนี้ทองสุกอุทานออกมาอย่างไม่สบอารมณ์และแล้วหูของเขาก็ได้ยินเสียงแสกสากดังอยู่ใต้ห้างทองสุกพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดลงไปดูว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนแต่ด้วยที่แสงสว่างไม่เพียงพอทำให้ดูไม่ออกว่ามันคือสัตว์ชนิดใดและในวินาทีนั้นตะกุดเหล็กไหลในคอของทองสุกก็ร้อนขึ้นมันบ่งบอกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาทองสุกตัดสินใจส่องไฟฉายลงไปดูแวบแรกที่เขาเห็นทำเอาทองสุกถึงกับตะลึงภาพที่เขาเห็นก็คือรำพึงเมียรักกำลังอุ้มท้องอันใหญ่โตเดินมาหยุดอยู่ใต้ห้างข้างๆกันก็มีร่างของผู้ใหญ่ทองไผ่คนทั้งสองยกมือขึ้นป้องหน้าน้อยไอ้เสือผีใช้แต่ลูกไม้เดิมๆมึงคิดว่ากูจะหลงกลมึงหรอวะทองสุกว่าพรางหน้าไฟฉายเข้ากับตัวปืนเล็งไปยังร่างที่เห็นว่าเป็นลำพึงกำลังจะลั่นไกแต่แล้วทันใดนั้นก็มีมือปริศนามาคว้าปืนในมือของทองสุกไว้ก่อนหยุดก่อนไอ้นมอย่าเพิ่งยิงดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปมีเรื่องกับพวกมันเรายังไม่รู้ว่าพวกมันมากี่ตัวถ้าเกิดไปทำร้ายมันแล้วมันไม่พอใจมันอาจจะเล่นงานเราได้เป็นเท่าสอนนั่นเองที่เอื้อมมือมาคว้าปืนของทองสุกไว้พี่ทองสุกกลับบ้านเรากันเถอะพี่พ่อไม่สบายพี่ช่วยพาพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยร่างที่เห็นว่าเป็นลำพึงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นยานคางในขณะที่ยังยกมือปิดป้องแสงไฟฉายของทองสุกเงียบทองสุกไม่ตอบกลับใดๆยังคงดูท่าทีของอีกฝ่ายร่างที่เห็นว่าเป็นลำพึงก็เอามือที่ป้องใบหน้าลงเผยให้เห็นรอยยิ้มเหี้ยมดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงไฟเหมือนในตาสัตว์เมื่อไม่ยอมลงมากูก็จะขึ้นไปหามึงเองร่างที่เห็นว่าเป็นลำพึงมันพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบพร่าหาได้ใช่เสียงของหล่อนไม่แต่มันเป็นเสียงคล้ายคนแก่เมื่อสิ้นคำร่างที่เห็นว่าลำพึงก็ย่อตัวลงก่อนจะกระโดดผึ่งไม้จะขึ้นมาบนห้างพร้อมกับร่างของมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนมีขนสีขาวงอกออกมาตามรูขุมขนรูปร่างเปลี่ยนไปมีลักษณะคล้ายกับข้างป่าแต่ทว่าตัวมันใหญ่กว่ามากใบหน้าของมันเหมือนกับใบหน้าของคนแก่อายุ100ปีดวงตาคู่นั้นแดงกำจมูกขดสั้นเข้าจนติดกับใบหน้าเขี้ยวฟันเล็กแหลมเรียงรายอย่างไม่เป็นระเบียบร่างของมันแปรเปลี่ยนในชั่วพริบตาในขณะที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศแต่เมื่อมันพุ่งเข้ามาถึงเขตอาคมที่เท่าสอนทำไว้ร่างของข้างผีก็คล้ายชนเข้ากับกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นทำให้ร่างของมันกระเด็นกระดอนกลับจนร่างร่วงลงพื้นเสียงดังทึบหนักก่อนที่อีกตัวจะกระโจนเข้ามาอีกแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเพื่อนของมันร่างกระเด็นกระดอนกลับสร้างความเจ็บปวดและความเดือดดาลให้กับมันเป็นอย่างมากจนมันต้องโก่งคอร้องคำรามมันเป็นเสียงที่เล็กแหลมเสียบแก้วหูตอนนี้พรานอินทิศแสนได้ตื่นขึ้นมาแล้วเท่าโซนข้าว่าแบบนี้มันไม่มาดีแล้วนะทองสุกพงขึ้นนั่นแหละพี่โป่งข้าเท่าโซนตอบจนทิศแสนและทองสุกต้องหันหน้ามามองนี่ละหรือเท่าสอนไอ้ตัวที่ว่านะทองสุกถามนี่แหละผีพวกนี้ปกติมันจะไม่ชอบยุ่งกับคนแต่ถ้ามีใครทำให้มันโกรธมันก็อาฆาตเอาเรื่องอยู่นะเมื่อหลายเดือนก่อนผ่านป่าในหมู่บ้านได้หลงเข้ามาในป่าแห่งนี้ไล่ลงมือฆ่าเพื่อนของมันตายนับจากนั้นพวกมันก็ดุร้ายเล่นงานมนุษย์ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในอาณาเขตของมันเท่าสอนพูดพลางรอบถอนหายใจแล้วพวกมันมีกี่ตัวละพานสอนทำไมพรานไม่จัดการมันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยจะได้ไม่ไปเล่นงานผ่านคนอื่นที่หลงเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกทองสุกถามขึ้นโดยไม่ทันสังเกตสังการรอบตัวเองก็ดูให้ดีก่อนสิถึงค่อยถามเท่าสอนว่าพลางบุ้ยปากให้ดูบนต้นไม้รอบๆทองสุกพรานอินและทิศแสนมองตามทำเอาเย็นวาบไปจนถึงไขสันหลังภายในเงามืดปรากฏดวงตาสีแดงกำหลายสิบคู่ทั้งอยู่ตามต้นไม้และตามพื้นดินเสียงแสกสากสั่นไหวของต้นไม้รอบๆห้างทั้งที่ไม่มีลมเลยสักแอะมันเกิดจากฝูงผีโป่งข้างหลายสิบตัวที่กำลังไต่ปีนมาตามขาคบไม้กระโดดจากต้นหนึ่ง
ไปสู่อีกต้นหนึ่งอย่างว่องไวนี่พานพาพวกฉันมาดงผีดงสางชัดๆทองสุกพงขึ้นเอ็งอย่าพึ่งเอ็ดไปไอ้นมผีพวกนี้ความอดทนมันต่ำเมื่อมันหาทางเข้ามาหาเราไม่ได้เดี๋ยวพวกมันก็ไปเองขอแค่อย่าไปทำร้ายพวกมันก็พอเท่าสอนพูดอย่างใจเย็นแต่แกพูดยังไม่ขาดคำเสียงโคมหนักๆก็ดังขึ้นพร้อมกับอาการสั่นไหวของห้างไม้เมื่อทองสุกกาดไฟฉายลงไปดูใต้ห้างจึงพบว่ามันคือก้อนหินขนาดเท่าหัวคนตกอยู่ใต้ห้างคันเมื่อกาดไฟฉายไปทางผีโป่งข้างก็เห็นว่าพวกมันนับสิบตัวกำลังยกก้อนหินเวียงขึ้นมาใส่ห้างของพวกเขาทองสุกรีบก้มหลบจนแทบไม่ทันเมื่อก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดเท่าลูกมะพร้าวรอยเข้ามาใส่เขาอย่างรวดเร็วมันเสียดหัวของทองสุกเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดเท่านั้นยังไม่พอเมื่อก้อนหินก้อนนั้นมันไปโดนเข้ากับต้นไม้แล้วหินมันกระเด็นกลับมาโดนหลังของทองสุกจนเขาแทบหัวทิ่มตกลงจากห้างดีที่ทิศแสนมือไวคว้ามือของทองสุกไว้ได้ทันแต่ก็ทำให้ทองสุกระบมอยู่ไม่น้อยด้วยแรงกระแทกและน้ำหนักของหินก้อนนั้นทำเอากระดูกสันหลังแทบหักและนั่นจึงทำให้ทองสุกโมโหถึงขีดสุดระเบิดกระสุนใส่ร่างของผีโป่งข้างตัวหนึ่งที่กำลังยกหินเตรียมจะเหวี่ยงขึ้นมาใส่คนบนห้างวิถีกระสุนพุ่งเข้าที่กลางแผ่นอกของมันอย่างจังจนร่างของมันผงะง่ายหลังหินในมือหลุดล่วงก่อนจะลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นด้วยอาการเจ็บปวดชั่วอึดใจมันก็ยันกายลุกขึ้นมาได้ใหม่พร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและนั่นเป็นการเปิดศึกระหว่างมนุษย์กับผีโป่งข้างอย่างแท้จริงเป็นเรื่องแล้วไงไปทำมันเจ็บข่าวนี้ละพวกมันไม่ยอมเลิกลาง่ายๆแน่เท่าสอนพ่งขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์โทลุงใครบอกให้มันมาทำข้าก่อนละเล่นเอาหินมาทุ่มใส่กันขนาดนั้นทำเอาสันหลังข้าแทบหักใครมันจะไปทนไหวทองสุกโฮงออกมาอย่างหัวเสียทีนี้เอายังไงดีละพานสอนพรานอินขอคำเห็นจะเอายังไงมีกระสุนเท่าไหร่ก็ประเคนเข้าใส่มันเลยก่อนที่พวกมันจะพังห้างของเราเท่าสอนพูดยังไม่ขาดคำก้อนหินเท่าลูกมะพร้าวก็ลอยเข้ามาใส่ตรงที่พวกเขาอยู่ทองสุกเห็นแล้วถึงกับตาเหลือกลานก่อนจะร้องบอกให้ทุกคนหลบเสียงรัวทำเอาคนทั้งหมดต้องเบี่ยงตัวหลบกันอลหม่านต่อให้หนังเหนียวเคี้ยวยากขนาดไหนโดนทุ่มด้วยหินใหญ่ขนาดนี้มีหวังต้องช้ำในตายไปแน่แท้คันเมื่อพวกเขาตั้งตัวได้ก็ระเบิดกระสุนลงใส่พวกผีโป่งข้างเสียงกัมปนาทพ้องปืนทั้งสี่กระบอกดังขึ้นแทบจะพร้อมกันจนป่าแตกราวกับเกิดสงครามย่อมแต่ทว่ากระสุนของพวกเขากลับไม่สามารถเอาชีวิตของพวกมันได้เลยแม้แต่ตัวเดียวทำได้แค่สร้างความเจ็บปวดให้กับพวกมันเพียงเท่านั้นแถมยังเพิ่มความดุร้ายให้กับพวกมันเป็นเท่าทวีคูณกระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกเอานี่ไปกระสุนลงอาคมของข้าเท่าสอนร้องบอกพร้อมกับยื่นห่อผ้าให้กับทองสุกบอกว่าข้างในคือกระสุนลงอาคมให้ไปแบ่งกันทองสุกรับมาก่อนจะแจกจ่ายให้กับทิศแสนและผานอินพวกเขารีบหักเอาปอกกระสุนเก่าออกแล้วยัดกระสุนลงอาคมของเท่าสอนเข้าไปแทนในขณะที่ทองสุกกำลังประทับปืนขึ้นบ่ากำลังจะลั่นไกแต่เขาก็มีอันต้องผงะเมื่อผีโป่งข้างตัวหนึ่งมันเวียงก้อนหินขนาดใหญ่เข้าใส่พื้นห้างจนลูกแขนงห้าง 2-3 ท่อนร่วงหล่นลงพื้นทำให้ทองสุกที่ยืนอยู่ตรงนั้นเสียหลักล่างเซทลาร่วงลงจากห้างดีที่เขาคว้าลูกแขนงห้างไว้ทันท่ามกลางเสียงร้องตกอกตกใจของทิศแสนและพรานอินและการที่ทองสุกห้อยโหนอยู่อย่างนั้นยิ่งเป็นเป้านิ่งให้กับเหล่าผีโป่งข้างผีโป่งข้างตัวหนึ่งมันเวียงก้อนหินขนาดเท่าท่อนแขนเข้าใส่ร่างของทองสุกก้อนหินกระทบเข้าที่หัวไหล่ของเขาอย่างจังจนทองสุกต้องร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทิศแสนเห็นท่าไม่ดีสะกิดพรานอินคนทั้งสองแค่มองหน้าก็รู้ใจว่าควรจะทำอะไรต่อพรานอินนั่งคุเข่าลงพนมมืออยู่ต่อหน้าของทิศแสนท่ามกลางสายตาของเท่าสอนที่มองมาทางพรานอินและทิศแสนด้วยความสงสัยคนทั้งสองกำลังจะทำอะไรกันจากนั้นเสียงพึมพำคาถาปลุกหนุมานก็ดังขึ้นก่อนจะบังเกิดสายลมพัดอื้ออึงขันเมื่อทิศแสนว่าคาถาจบเขาก็ตบไปที่หัวไหล่ของพรานอินถึง2ครั้งจากนั้นร่างของพรานอินก็เริ่มสั่นเทิบไปทั้งตัวลอยสักหนุมานตรงกลางแผ่นหลังเปล่งแสงสีแดงสว่างวาบทะลุเสื้อออกมาด้านนอกโด
ดวงตาของพานอินเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทก่อนจะแสดงกิริยาท่าทางคล้ายกับลิงข้างจ้องมองไปทางพวกผีโป่งข้างก่อนที่พานอินจะโก่งคอร้องคำรามเสียงดังลั่นมันเป็นเสียงที่ก้องกังวานและแฝงไปด้วยพลังอำนาจบางอย่างทำเอาพวกผีโป่งข้างถึงกับสถานหินหลุดไม้หลุดมือเมื่อมันได้ยินเสียงขู่คำรามสมุนเอกของพระรามย่างหนุมานอันเป็นต้นตระกูลของดีงข้างบางชนีตบะหนุมานในตัวของพานอินสามารถข่มผีโป่งข้างพวกนี้ได้อย่างชะงักพวกมันทำท่าหวาดกลัวมองหน้าไปมาเลิกลักเท่าสอนเห็นแล้วก็นึกในใจพานหนุ่มพวกนี้อาคมมันไม่ธรรมดาผีโป่งข้างที่ตัวใหญ่สุดดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวจ่าฝูงมันยืนหันหน้าไปมาระหว่างกลุ่มคนและสมุนของมันก่อนที่มันจะส่งเสียงร้องเล็กแหลมเพื่อปลุกกำลังให้กับเหล่าสมุนผีโป่งข้างของมันคล้ายกับมันจะบอกว่าพวกเองไม่ต้องกลัวมันเป็นเพียงตบะของท่านหนุมานผู้เป็นใหญ่หาได้ใช่ตัวของท่านมาเองและก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลผีโป่งข้างบางตัวที่กำลังจะวิ่งหนีมันก็หันหน้ากลับมาพร้อมกับแสดงอาการเกี้ยวกาดมองขึ้นมาหาคนบนห้างทิศแสนอาศัยจังหวะที่พวกมันกำลังพะว้าพวงรีบเข้าไปช่วยดึงแขนของทองสุกขึ้นมาบนห้างเมื่อเห็นว่าฝ่ายผีโป่งข้างมันยังคงดื้อรั้นเข้ามาพรานอินที่ของขึ้นเต็มที่ก็อ้าปากกว้างกว่าคนปกติหลายเท่าควันสีขาวขุ่นพวยพุ่งออกมาจากปากของพรานอินก่อนจะลอยไปปกคลุมพวกผีโป่งข้างไว้จนป่าในบริเวณนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีขาวขุ่นอันบังเกิดจากอาคมของพรานอินชั่วพริบตาร่างของพรานอินก็หายวับเข้าไปในหมอกทำเอาเท่าสอนถึงกับตะลึงลานไอ้หนุ่มคนนี้อาคมมันร้ายกาจขนาดนี้เลยหรือป่าใต้ห้างเวลานี้มองไม่เห็นอะไรนอกจากกลุ่มควันสีขาวและแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเราผีโป่งข้างตามมาด้วยเสียงดังอึกทึกคึกโครมเสียงคล้ายกับป่าแตกพร้อมทั้งเสียงอึกทึกคึกโครมคล้ายกับเสียงต่อสู้กันดังมาให้คนทางนี้ได้ยินโอ้โหครั้งนี้พี่อินลุยหนักเลยเอาเลยเอาเลยพี่อินเล่นมันให้หนักเลยทองสุกร้องสั่งอย่างสะใจเท่าสอนได้แต่มองหน้าของทองสุกและทิศแสนคล้ายต้องการถามอะไรบางอย่างนี่พวกเองเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้มีอาคมดีขนาดนี้ข้าแปลกใจตั้งแต่โดนก้อนหินกระเด็นใส่แต่กลับไม่เป็นอะไรแล้วแล้วนี่เพื่อนเองอีกคนที่ลงไปสู้กับผีโป่งข้างทั้งฝูงขนาดนั้นถ้าข้าเดาไม่ผิดมันต้องสืบทอดสายหนุมานมาแน่พานสอนพูดถูกแล้วพี่อินสืบทอดสายหนุมานมาจากเท่าคำสิงแห่งหมู่บ้านวังน้ำเย็นทิศแสนตอบอ๋อข้านึกออกแล้วข้าคุ้นๆอยู่ที่แท้พวกเองก็คือสามจอมพานแห่งหมู่บ้านห้วยกระสานี่เองข้าเคยได้ยินว่าพวกเองเคยบุกเข้าไปทลายรังเสือเมฆเมื่อหลายปีก่อนเท่าสอนพูดออกมาเสียงดังทิศแสนเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะหันหน้าไปทางพรานอินที่กำลังต่อสู้กับผีโป่งข้างเสียงป่าแตกดังห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงมันเงียบไปเอาละทุกคนพักผ่อนกันเถอะไม่มีอะไรแล้วละพี่อินเขาจัดการให้แล้วเดี๋ยวไม่รอให้เพื่อนของเองกลับมาก่อนหรือช่างเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองหรอกทิศแสนตอบก่อนจะค่อยๆเอนกายลงนอนอย่างวางใจตามมาด้วยทองสุกเท่าสอนยังคงนอนไม่หลับนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ที่ใช้ขัดห่างนำเอายาเส้นออกมามวนสูบนั่งจับเจ้าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งม่อยหลับไปตอนไหนก็ไม่อาจทราบได้เมื่อเช้าของวันใหม่มาถึงแสงแดดส่องหนังตาของเท่าสอนนั่นแหละแกจึงสะดุ้งตื่นขึ้นและได้ยินเสียงคนร้องอยู่ใต้ห้างคนทั้งสามจึงลุกขึ้นมาดูภาพที่เห็นก็คือพรานอินที่ตอนนี้เนื้อตัวอาบโชกไปด้วยเลือดสีดำที่แห้งกังในมือหิ้วลูกหมูป่าเคาะร้ายตัวหนึ่งติดมือมาด้วยเฮ้ยนั่นเพื่อนของเองนี่ทำไมสภาพมันถึงเละเทะขนาดนั้นหรือว่ามันจะกลายเป็นผีไปแล้วเท่าสอนอุทานขึ้นอย่างแตกตื่นทิศแสนไม่ตอบรีบปีนลงไปหาพานอินว่าคาถาอะไรบางอย่างอยู่งึมงำก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างตบไปที่หัวไหล่ของพานอินสองครั้งพานอินก็คล้ายหลุดจากภวังค์ก่อนจะพูดขึ้นว่าเฮ้ยทองสุกป่าแถวนี้มีลำธารไหมวะพาข้าไปล้างตัวหน่อยจะได้เอาหมูตัวนี้ไปจัดการด้วยไม่มีหรอกพี่อินมีแต่ร่องน้ำเล็กๆแต่ก็พอจะให้พี่ล้างเนื้อล้างตัวได้เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อวานไงทองสุกพูดขึ้นในขณะที่กำลังปีนลงมาจากห้างก่อนจะมารับเอาลูกหมูป่าจากมือของพรานอินแล้วพากันเดินหายไปในป่าด้านหนึ่งทิศแสนรีบหาฟืนมาก่อกองไฟไว้รอชั่วอึดใจใหญ่พรานอินและทองสุกก็กลับมา
พลานอินที่ตอนนี้เปลี่ยนผลัดเสื้อผ้าใหม่แล้วทำเอาเท่าสอนถึงกับแปลกใจไม่มีบาดแผลปรากฏให้เห็นแม้แต่รอยเดียวเข้าใจว่าเลือดที่เปื้อนเลอะตามเนื้อตัวของพลานอินน่าจะเป็นของผีโป่งข้างที่ตอนนี้มีซากคล้ายกับข้างนอนตายเกลื่อนอยู่รอบๆห้างเมื่อไฟเป็นฐานได้ที่จึงนำเอาหมูเสียบไม้ทั้งตัวมาย่างไฟหลายนาทีต่อมาหมูย่างก็เริ่มสุกได้ที่พร้อมกับกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้หุงข้าวเริ่มเดือดปุดๆเมื่อข้าวพร้อมหมูพร้อมน้ำพริกตาแดงก็พร้อมจากนั้นพวกเขาก็ลงมือเปิบข้าวกันอย่างอร่อยและพักผ่อนพอให้ข้าวเรียงเม็ดจากนั้นเท่าสอนก็พาออกเดินทางบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆโดยเท่าสอนยึดเอาหุบเขาตาทองเป็นที่หมายต่อไปโดยอาศัยทางด่านสัตว์ที่เหยียบย่ำไว้เป็นแถบมีทั้งสัตว์ตีนกีบอย่างเช่นควายป่าและวัวแดงรอยเท้าของพวกมันปะปนกันไปทั่วบ่งบอกว่าหนทางข้างหน้าจะต้องเป็นหุบหรือโป่งแน่นอนอันเป็นศูนย์รวมสารอาหารของบรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อย่างเช่นหมูป่าเก้งและวัวแดงไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าป่าอย่างเสือที่แอบย่องไปตะคุบสัตว์ที่ลงมากินดินโป่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของป่าเลยก็ว่าได้และนั้นย่อมแฝงไปด้วยอาถรรพ์ป่ามากมีไปด้วยพูดป่าผีไผ่ดวงวิญญาณสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งผ่านป่าที่อ่อนประสบการณ์เอาชีวิตไปทิ้งไว้อยู่ที่นั่นหุบตาทองในระหว่างทางเท่าสอนได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหุบตาทองว่าที่มาของชื่อหุบตาทองนั้นมาจากคำเล่าลือของผ่านป่าเล่าต่อกันว่าหุบตาทองแห่งนี้มีผีกระหังตัวหนึ่งที่ดุร้ายมากแต่เดิมตาทองแกเป็นคนในหมู่บ้านดงยางเป็นพรานป่าที่เรียนมนต์คาถาจนกระทั่งคาถาอาคมแก่กล้าแล้วคุมของมาอยู่จนของย้อนเข้าตัวกลายเป็นอมนุษย์มีคนเห็นแกกลายเป็นผีกระหังมากินวัวควายของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเห็นท่าไม่ดีจึงรวมตัวกันกับลูกบ้านขับไล่แกให้ออกจากหมู่บ้านจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนมีคนเห็นแกอาศัยอยู่ในหุบกลางป่าลึกอาศัยจับกบจับเขียดกินเป็นอาหารอยู่มาวันหนึ่งได้มีข่าวว่ามีพรานป่าจากต่างหมู่บ้านเอาปืนไปยิงแกแต่พรานกลุ่มนั้นกลับหายสาบสูญไปไร้ร่องรอยพอญาติพี่น้องมาตามก็ไม่เห็นแม้แต่ซากศพจนเขาล่ำลือกันว่าเป็นฝีมือของผีกระหังตาทองและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาหุบดังกล่าวจึงได้ขนานนามว่าหุบตาทองหรือหุบกระหังดงตาทองข้าเคยเจอแกครั้งหนึ่งสิ่งที่ข้ารู้มาก็มีเพียงเท่านี้ละพรสอนเคยเจอแกไหมผีกระหังตาทองนะทองสุกเดินมาผนับข้างถามขึ้นข้าเคยเจอแกครั้งหนึ่งแต่แกก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะข้าไม่ได้เข้าไปพักค้างอ้างแรมในหุบแห่งนั้นก็เป็นได้เพียงแค่เดินผ่านเท่านั้นแกจึงไม่ได้เล่นงานข้าเท่าสอนตอบในขณะที่ยกแผนที่ออกมาเปิดดูนั่นไงหุบข้างหน้านั่นแหละคือหุบตาทองเท่าสอนชี้มือให้ดูเราต้องรีบเดินผ่านหุบนั้นให้ทันก่อนตะวันตกดินถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่พักกันในหุบแห่งนั้นเท่าสอนพูดพลางเล่งฝีเท้าเดินนำหน้าคนทั้งหมดไปอย่างก้าวแรกที่เหยียบย่ำเข้ามาในอาณาเขตของหุบตาทองทิศแสนก็สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจบางอย่างที่สามารถคุกคามเอาชีวิตของเขาได้ขั้นเมื่อเท่าสอนพาเดินเข้ามาจนถึงใจกลางหุบตาทองก็สังเกตเห็นหนองน้ำขนาดย่อมๆตรงมุมหนึ่งของหนองน้ำมีโพรงดินขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยรอยเท้าสัตว์มากมายลงมากินดินเค็มในหุบแห่งนี้เท่าสอนเดินผ่านแกก็ยกมือไหว้พร้อมกับพึมพำอะไรบางอย่างและแล้วซ้ายลมวูบหนึ่งก็พัดเข้ามาพร้อมกับมีเสียงอีการ้องบินข้ามหัวเข้าไปเท่าสอนมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีบอกว่ามันเป็นรางร้ายก่อนจะรีบพาคนทั้งสามเดินจ้ำอ้าวออกไปจากจุดนั้นถ้าทางไม่ดีแล้วผ่านใหญ่เจ้าป่าเจ้าเขาไม่ยอมให้เราผ่านหุบเขาตาทองแห่งนี้เท่าสอนพูดพางท้อนหายใจออกมาย่างเหนื่อยอ่อนแล้วเราจะเอายังไงดีล่ะพานสอนทิศแสนถามขึ้นถ้าเราหาทางออกจากหุบนี้ไม่ทันก่อนที่ตะวันจะตกดินเห็นทีว่าพวกเราคงจะต้องขัดห้างนอนกันบนหุบแห่งนี้แล้วละและมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเท่าสอนพูดพางมองซ้ายแลขวาสลับกับมองแผนที่ในมือพลางเอามือเกาหัวแกกๆเอตอนที่ข้ามาครั้งนั้นมันไม่เป็นแบบนี้นี่ว่าหรือว่าเราจะมาผิดทางแต่เราก็มาตามแผนที่บอกทุกอย่างแล้วนี่เท่าสอนบ่นพึมพำกับตัวเองทองสุขเห็นอาการจึงเดินเข้าไปถามอะไรกันพานสอนพานยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วนะอย่าบอกนะว่าพานพาพวกฉันหลงป่านะ
เอ็งก็ให้ข้าหยุดคิดก่อนสิวะก็ข้าไม่ได้เข้ามาป่าแถบนี้นานแล้วไงมันก็มีหลงลืมกันบ้างเท่าซ้อนพูดพลางก้มหน้าดูแผนที่ในมือสงสัยว่าวันนี้พวกเราคงจะออกจากป่าไม่ทันแล้วละคงต้องหาที่ขัดห้างนอนกันในป่าแห่งนี้ถ้าขืนเดินทางต่อเห็นทีว่าคงจะมืดค่ำก่อนจะหาทางออกจากป่านี้ได้ข้าเห็นด้วยพันซ้อนทิศแสนตอบว่าแล้วพวกเขาก็ช่วยกันตัดไม้มาขัดห้างในระหว่างที่พวกเขากำลังตัดไม้อยู่นั้นทิศแสนก็เหลือบไปเห็นคล้ายกับพระชรารูปหนึ่งกำลังเลื้อยหลังงอมมาหาพวกเขาทิศแสนรู้สึกแปลกใจและยังคงไม่ไว้วางใจไม่คิดว่าในป่าลึกและอันตรายขนาดนี้จะมีพระเข้ามาปรากฏแถมยังเป็นพระชราจนแทบจะเดินไม่ไหวทิศแสนจึงหันไปสะกิดทองสุขและคนอื่นๆให้ระวังตัวไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาดีหรือมาร้ายจะใช่คนจริงหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเป็นเสือสมิงหรือผีร้ายแปลงกายมาหลอกคันเมื่อพระชรารูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ทิศแสนจึงพนมมือไหว้ด้วยอาการนอบน้อมแต่อาวุธปืนก็ไม่ห่างกายเจริญพรโยมอัตมาจะมาขอความช่วยเหลือพวกโยมพอจะมีน้ำติดตัวมาบ้างไหมอัตมาไม่ได้ดื่มน้ำมาหลายวันแล้วน้ำในหนองนี่มันก็ขุ่นเกินพวกสัตว์ที่ลงมากินดินเค็มแล้วพวกมันก็ลงไปแช่ในน้ำพระชรารูปนั้นตอบด้วยน้ำเสียงอันแหบโหยใบหน้าซีดเซียวมีอาการตัวสั่นคล้ายกับคนลงแดงทิศแสนเห็นอาการแล้วก็รู้สึกสงสารเขาย้อนระลึกถึงตนเองครั้งเมื่อออกทุรงกับหลวงตาคงบทจะหาน้ำไม่ได้ก็เกือบ 2-3 วันต้องบากบั่นผ่านพาอุปสรรคทุกเข็นนานาหลวงตาคงท่านเขี่ยวเข็นบ่มสอนทั้งวิชากรรมฐานทั้งอาคมและวิธีเอาตัวรอดในป่าเขาลำเนาภัยเมื่อเห็นสภาพของพระชรารูปนี้ก็ทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงอดีตย้อนหลังเมื่อเห็นสภาพของพระชรารูปนี้ก็ทำให้เขานึกย้อนไปถึงอดีตหนหลังทิศแสนจึงนำเอาน้ำในกระบอกไม้ไผ่ไปถวายให้กับหลวงตาท่านนั้นท่านก็รับเอาพร้อมกับให้ศีลให้พรขันเมื่อท่านให้ศีลให้พรเสร็จท่านก็พูดขึ้นอีกว่าพวกโยมมาจากที่ไหนแล้วมาทำอะไรที่หุบแห่งนี้ไม่รู้หรือว่าป่าแถบนี้มันอันตรายทางที่ดีอัตมาว่าพวกโยมน่าจะไปพักกับอาตมาอยู่ในป่าใกล้ๆนี้เองพวกกับผมมาจากหมู่บ้านดงยางขอรับพระคุณท่านมีจุดประสงค์บางอย่างที่จำเป็นจะต้องผ่านป่าแห่งนี้แต่เกิดเหตุสุวิสัยพวกกับผมหาทางออกจากป่าไม่เจอพวกผมจึงจำเป็นต้องขัดห้างนอนกันในป่าแห่งนี้ขอรับและอีกอย่างพวกผมไม่ขอรบกวนเวลาปฏิบัติของหลวงตาหรอกครับทิศแสนเล่าให้ฟังโดยย่อพร้อมกับปฏิเสธคำเชื้อเชิญของพระรูปนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านแค่ยิ้มให้ในท่าทีที่สังรวมก่อนที่ท่านจะพูดขึ้นอีกว่าไม่รบกวนหรอกโยมอาตมาพักอยู่รูปเดียวพวกโยมไปพักกับอาตมาเถอะที่นี่มันไม่ปลอดภัยอาตมาเตือนด้วยความหวังดีส่วนพวกโยมจะเชื่อหรือไม่นั่นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันอาตมาไปก่อนละพระชรารูปนั้นว่าพลางก็ทรงยิ้มให้ด้วยความเมตตาก่อนจะเดินหลังค่อมกลับไปทางเดิมที่แกเพิ่งเดินมาเมื่อเห็นว่าแกไปไกลแล้วทองสุขจึงเดินเข้ามาพูดกับทิศแสนนี่พี่ทิศฉันว่าพระรูปนี้แปลกๆอยู่นะมีอย่างที่ไหนมาปรากฏในป่าลึกขนาดนี้รูปเดียวแล้วรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ข้าก็คิดเหมือนเองนั่นแหละข้าจึงไม่ยอมไปกับแกข้าสังหรณ์ใจว่าคืนนี้คงจะต้องเกิดเรื่องขึ้นอีกแน่ขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยสิ้นคำของทิศแสนทุกคนก็พยักหน้าตามก่อนจะช่วยกันตัดไม้มาทำห้างต่อพลานอินได้เครือเถาวัลย์มาก่อนจะปีนขึ้นไปบนต้นมะข่าโมงต้นหนึ่งที่ใหญ่พอจะให้พวกเขาขัดห้างได้ช่วยกันอยู่นานห้างไม้ก็สร้างขึ้นได้สำเร็จแต่ก็เล่นเอาจนมืดค่ำมองแทบไม่เห็นลายนิ้วมือเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จสรรพกันหมดแล้วทิศแสนพลานอินและทองสุขจึงพากันปีนขึ้นไปบนห้างปล่อยให้พรานสอนทำเขตอาคมและบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแกจึงปีนขึ้นมาบนห้างอาหารค่ำของมื้อนี้คือเนื้อหมูย่างในตอนเช้ากินกับน้ำพริกตาแดงและข้าวที่หุงไว้จากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งตอนนี้มันเริ่มแข็งด้วยที่ไม่มีเวลาจะได้หุงหาอาหารพวกเขาจึงจำใจกินข้าวที่หุงไว้เมื่อเช้ากับข้าวมื้อนี้มันค่อนข้างฝืดคอแต่พวกเขาก็จำใจต้องกินเพื่อจะได้มีแรง
เดินทางกันในวันพรุ่งนี้คั้นเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จพวกเขาก็มานั่งสนทนากันตามภาษาสายตาก็กาดมองไปรอบๆห้างทิศแสนจับสังเกตได้ถึงความไม่ปกติเสียงสัตว์ที่ร้องกระงมเมื่อตอนกลางวันก็เงียบเสียงลงทำให้ป่าทั้งป่ามันเงียบจนเข็มหล่นเล่มหนึ่งก็แทบจะได้ยินคล้ายกับว่าพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มันจะอพยพหนีไปจากป่าแห่งนี้จนหมดแม้กระทั่งเสียงดิ่งหลีดแมลงกลางคืนก็ไม่มีให้ได้ยินแล้วรอยสัตว์ที่เหยียบย่ำในบริเวณนี้มันหมายความว่ายังไงหรือว่าพวกมันจะรู้ว่ามีคนเข้ามาในบริเวณนี้โดยไม่กล้าเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันยากที่จะหาคำตอบพวกเขาต่างระแวดระวังอย่างไม่ประมาทป่ายิ่งเงียบก็ยิ่งอันตรายมันเป็นรหัสป่าอีกอย่างที่บ่งบอกว่าในป่าแห่งนั้นมีสิ่งอันตรายและน่าสะพรึงกลัวอาศัยอยู่จนบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่กล้าออกมาหากินจนกระทั่งไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงร้องท่ามกลางบรรยากาศที่อึดอัดทุกคนเงียบเพราะกลัวว่าจะเกิดเสียงดังอาจเป็นการชี้เป้าให้กับสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะเจอเวลาของรัตติการเคลื่อนผ่านไปอย่างเนิบช้าเวลาล่วงเลยเข้ายามสองทองสุกต้องไปปลุกพานอินขึ้นมาเข้ากะแทนพี่อินตื่นได้แล้วได้เวลาเปลี่ยนยามแล้วพี่พานอินงัวเงียตื่นขึ้นพร้อมกับบิดขี้เกียจไปมาเพื่อไล่ความง่วงเออไปเอ็งไปพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวข้าจะเฝ้าต่อเองครับพี่อินฝากด้วยแล้วกันระวังตัวด้วยนะพี่เออทองสุกว่าพรางเอ็นกายลงนอนแทนที่ของพรานอินข้างๆกันกับทิศแสนถัดไปก็คือเท่าสอนพรานอินนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ซ้ายตาก็มองไปทางหนองน้ำที่ใกล้จะแห้งขอดเวลานี้พระจันทร์สีขาวนวลลูกกลมโตโผล่พ้นม่านเมฆเปล่งแสงตกกระทบพื้นตรงบริเวณหนองน้ำมันเป็นพื้นที่โล่งจึงทำให้แสงส่องลอดถึงพื้นในขณะที่พรานอินกำลังนั่งคิดเพลินๆอยู่นั้นหางตาของเขาก็คล้ายเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อพวกมันเดินพ้นออกมาจากเงามืดของผืนป่าลงมายังหนองน้ำจึงพบว่าพวกมันคือฝูงวัวแดงตัวกำลังงามหลายสิบตัวกำลังเยื้องย่างลงมาดื่มน้ำในหนองพรานอินเห็นแล้วก็นึกอยากได้เนื้อเอาไว้เป็นเสบียงเดินทางเมื่อคิดได้อย่างนั้นพรานอินก็เล็งปลายกระบอกปืนไปยังร่างของวัวแดงตัวหนึ่งที่แยกออกมาจากฝูงอยู่ในทางปืนของพรานอินพอดีแต่ก่อนที่เขาจะได้ทันลั่นไกหูของเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงมันคล้ายกับนกตีปีกดังผึบผับแต่ทว่ามันเป็นเสียงที่ดังกว่ามากพรานอินพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบคั้นเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นไปมองภาพที่เห็นก็ทำเอาเขาถึงกับคนลุกเกียวเมื่อพบว่ามันคือเงาตะคุบของนกชนิดหนึ่งแต่เมื่อพยายามเพ่งมองดีๆก็พบว่ามันไม่ใช่นกแต่มันคือร่างอันผอมแห้งของชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งคาบอยู่บนสากตำข้าวขนาดใหญ่แขนทั้งสองข้างมีวัตถุกลมๆคล้ายกับกระโหลกติดอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นพรานอินก็สรุปได้ในทันทีว่านั่นคือผีกระหังตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่เอ็งเป็นใครถึงกล้ามาล่าสัตว์เลี้ยงของข้าเสียงอันแหบแห้งดังมาจากผีกระหังที่กำลังตีปีกผึบผับอยู่เหนือห้างไม้ของพรานอินและพวกพรานอินยังคงเงียบไม่ตอบอะไรหรือว่ามันจะหมายถึงฝูงวัวแดงพวกนี้พรานอินคิดข้าถามทำไมเองไม่ตอบฮะผีกระหังตัวนั้นแค่นเสียงถามออกมาอย่างเกี้ยวกาดพร้อมกับปลดเอาสากตำข้าวที่คาบอยู่แล้วเหวี่ยงลงมาใส่คนที่อยู่บนห้างทำเอาพรานอินถึงกับตาเหลือกลานในวินาทีขับขันเช่นนี้พรานอินกับเลิกลักทำอะไรไม่ถูกพี่อินหลบเร็วเป็นทิศแสนนั่นเองที่ตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์กระชากหัวไหล่ของพรานอินหลบสากตำข้าวขนาดใหญ่ของผีกระหังได้อย่างสิวเสียดเสียงสากตำข้าวกระแทกกับพื้นห้างเสียงดังโครมสนั่นก่อนที่เสียงปืนนัดหนึ่งจะดังขึ้นคมกระสุนพุ่งแหวกอากาศกระทบเข้าที่กลางแผ่นอกของผีกระหังร้ายตัวนั้นอย่างจังจนร่างของมันร่วงลงพื้นเสียงลังตุบมือยิงคือพรานสอนพรานอาวุโสแห่งหมู่บ้านดงยางโอ้โหนัดเดียวจอดเลยนะเท่าสอนทองสุกโผงขึ้นเมื่อเห็นฝีมือการยิงปืนอันเด็ดขาดของพรานสอนมันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าผีกระหังตาทองมันจัดการง่ายมันคงไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้หรอกพวกเองระวังตัวด้วยสิ้นคำของเท่าสอนหูของพวกเขาก็ได้ยินเสียงตีปีกดังผึบผับมาจากทิศทางที่ผีกระหังร้ายมันเพิ่งโดนยิงล่วงไปเมื่อคู่ตอนนี้มันสามารถตีปีกบินโฉบไปมาอยู่เหนือยอดไม้พร้อมกับทำท่าจะบินโฉบเข้ามาใส่คนที่อยู่บนห้างเท่าสอนหักลำปืน
ถอดเอาปลอกกระสุนเก่าออกแล้วยัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปแทนเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผีกระหังร้ายมันพุ่งเข้ามาหมายจะขวตัวของพานสอนผู้ที่ทำร้ายมันปืนทั้ง3กระบอกของ3จอมพานก็ดังแผ่สนั่นขึ้นแทบจะพร้อมกันแต่ทว่าผีกระหังร้ายมันก็ไวทายาทสามารถหลบหลีกคมกระสุนได้อย่างง่ายดายจนมันสามารถเข้าถึงตัวของพานสอนกงเล็บอันแหลมคมราวกับเล็บเหี่ยวแต่ทว่าใหญ่กว่ามากของผีกระหังตาทองมันจิกเข้าที่เนื้อหนังตรงกลางแผ่นอกของเท่าสอนจนแกต้องแผดเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเสียงเนื้อหนังฉีกขาดดังถนัดทนีและด้วยแรงกระแทกของผีกระหังร้ายที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วส่งให้ร่างของเท่าสอนกระเด็นร่วงตกลงจากห้างร่างกระแทกกับพื้นดินนอนบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดเดชะบุญที่คอไม่หักแต่แผลตรงแผ่นอกก็สาหัสเอาการทิศแสนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบว่าคาถากำบังกายเล้นหายเข้าไปในเงามืดผีกระหังร้ายมันบินโฉบลงมาใส่คนที่อยู่บนห้างอีกครั้งแต่ก่อนที่มันจะได้เข้าถึงตัวของพรานอินและทองสุกมันก็ถูกท่อนแขนอันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของทิศแสนฟาดเข้าที่ปลายคางของมันอย่างถนัดทนีจนร่างของมันตีดังกาม้วนกับหลังล่วงลงพื้นเสียงดังทึบหนักๆก่อนจะปากดรากของทิศแสนเมื่อเขาคายอาคมกับบังกายแต่ผีกระหังร้ายมันก็ไม่ได้จัดการง่ายขนาดนั้นมันยันกายลุกขึ้นคว้าเอาสากตำข้าวอันใหญ่โตของมันชี้มาทางทิศแสนด้วยแววตาอันขุ่นเคืองก่อนที่มันจะยกสากตำข้าวขึ้นเสมอปากพร้อมกับโอมอ่านคาถาอะไรบางอย่างทั้งท่วงทำนองและภาษาอันชวนสยองในจังหวะนั้นทิศแสนก็รู้สึกคล้ายจะหน้ามืดขันเมื่อหันไปทางทองสุกและพรานอินก็มีอาการไม่ต่างกันทั้งคู่มีอาการโงนเงียนคล้ายจะล้มแน่ชัดแล้วว่าอีกฝ่ายกำลังไล่มนต์สะกดให้พวกตนหลับไหลเมื่อทิศแสนรู้อย่างนั้นจึงพนมมือว่าคาถาสวนกลับไปมนต์กระหังตัวนี้มันร้ายกาจยิ่งนักเล่นเอาพานอินและทองสุกรวมถึงเท่าสอนถึงกับหมดสติคาที่ในระหว่างนั้นก็มีสายลมพัดมาอื้ออึงเมฆมองตั้งเขาดำทมึนเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังโคมคามกลจนาดเสียงคำลนลังขึ้นพร้อมกับประกายวาดอัศนีบาทฟาดตรงกลางหนองน้ำจนน้ำในบริเวณนั้นถึงกับแตกกระจายทั้งโคลนทั้งน้ำสาดกระเซ็นไปทุกทิศทางสิ่งเหล่านี้เกิดจากอาคมของทั้งสองฝ่ายผีกระหังตาทองเล่งบริกรรมคาถาคำแช่งชักหักกระลูกอันอับปีของมันเพื่อหมายทำร้ายอีกฝ่ายให้อาสันให้สมกับโทสะแค้นที่กล้ามาเหยียบจมูกตนถึงถิ่นทิศแสนเองก็สิทธิ์มีครูไม่ใช่หมูที่จะลอยอยู่บนเขียงให้มันเชื่อได้ง่ายทุกบททุกคาถาทั้งอาคมคุ้มภัยคงกระพันอาคมทำลายล้างอีฝ่ายถูกนำออกมาใช้ทั้งสองยืนดวลอาคมกันอยู่พักใหญ่ท่ามกลางพายุโหมและเสียงฟ้าคำลนคำรามเมื่อเห็นว่าเล่นงานกันด้วยอาคมไม่ได้ผลหนึ่งคนหนึ่งอามนุษย์จึงตัดสินใจถอนอาคมพร้อมกันทิศแสนรีบปลดมีดหมอที่เหน็บผ้าขาวม้าด้านหลังออกมายกขึ้นจรดฝีปากร่ายบริกรรมคาถาก่อนจะเป่าสำทับใส่ใบมีดหมอจนใบหมอสว่างวาบขึ้นด้วยฤทธิ์ของอาคมที่ถูกสำทับเข้าไปก่อนจะตัดสินใจเวียงมีดหมอใส่ร่างของผีกระหังตาทองเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มันเวียงสากตำข้าวเข้ามาใส่ทิศแสนก่อนจะเวียงมีดหมอเข้าใส่ร่างของผีกระหังตาทองอย่างรวดเร็วผีกระหังร้ายก็เช่นกันมันเวียงสากตำข้าวขนาดใหญ่ในมือของมันสวนกลับมาในทันทีมีดหมอพุ่งปักเข้าที่กลางหน้าอกของผีกระหังร้ายอย่างจังส่วนทางร่างทิศแสนก็รับเอาสากตำข้าวขนาดใหญ่ของมันอย่างเต็มแรงจนร่างของเขาล่วงลงจากห้างร่างกระแทกพื้นระบมไปทั่วตัวจนถึงขั้นกระอักเลือดออกมาคำใหญ่ทางด้านผีกระหังร้ายก็ได้รับบาดเจ็บจนไม่น้อยมันพยายามถอดมีดหมอที่ปักอยู่กลางแผ่นอกของมันออกพร้อมกับส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดโหยหวนทิศแสนเห็นได้ทีจะไม่ปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายได้ทันตั้งตัวเขารีบยันกายลุกขึ้นคว้าเอาสากตำข้าวอันหนักอึ้งของผีกระหังวิ่งปาดเข้าไปใส่มันอย่างรวดเร็วผีกระหังร้ายที่กำลังยักแย้ยักยันดึงมีดหมอออกจากอกตอนนี้อาคมของทั้งคู่ถดถอยลงไปมากจะเหลือก็แต่เรี่ยวแรงและกำลังใจเท่านั้นขันเมื่อทิศแสนวิ่งเข้าไปถึงตัวของผีกระหังร้ายเขาก็หวดสากตำข้าวขนาดใหญ่ในมือเข้าใส่กลางแผ่นอกของผีกระหังร้ายที่ตอนนี้มีมีดหมอปักอยู่ทำให้มีดหมอที่กำลังจะถูกถอดออกฝังเข้าไปลึกมากกว่าเดิมจนผีกระหังร้ายมันต้องร้องออกมาย่างเจ็บปวดโหยหวนแต่มันก็ไม่สิ้นฤทธิ์เพียงเท่านั้นมันยันกายลุกขึ้นปีเข้ามาหาทิศแสน
ขาเหวี่ยงสากตำข้าวในมือฟาดเข้าใส่มันอีกครั้งแต่ทว่ามันก็หลบได้ตะปบกรงเล็บเข้าที่ซอกคอของทิศแสนจนเขาต้องก้มหลบไม่เช่นนั้นลอดลมของเขามีอันต้องขาดสะบั้นด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของมันผีกระหังร้ายมันพุ่งเข้ามาใส่ทิศแสนอย่างรวดเร็วในขณะที่มีดหมอยังคงปักอยู่กลางแผ่นอกของมันมันตะปบกรงเล็บเข้ามาอย่างไม่ยั้งทิศแสนยกสากตำข้าวของมันขึ้นกันไว้ผีกระหังร้ายมันคว้าสากตำข้าวในมือของทิศแสนหมายจะออกแรงกระชากและดูเหมือนว่าเรี่ยวแรงของเขาจะสู้มันไม่ได้ทิศแสนจึงปล่อยมือทำให้ร่างของผีกระหังเซถลาล้มก้นจำเบ้าและเขาก็อาศัยจังหวะนั้นขึ้นคว่ำร่างของมันแล้วถอดมีดหมอออกจากอกก่อนจะแทงซ้ำลงไปอีก 2-3 ครั้งจนร่างของผีกระหังร้ายถึงกับสะดุ้งตามจนสากตำข้าวในมือของมันหลุดล่วงร่างนอนแผ่ร้าไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นทิศแสนเห็นได้ทีจึงล้วงเอาตะปูสังฆวานรออกมาจากย่ามแล้วปักตะปูสังฆวานรลงที่จอมขวัญของผีกระหังตาทองพร้อมกับร่ายคาถาสะกดอย่างถี่รัวจนผีกระหังร้ายมันส่งเสียงกรีดร้องจนสุดเสียงดังก้องสนั่นไปทั่วป่ามือเท้าหยิกเก่งลวงตาเหลือกลานเพราะความเจ็บปวดและอึดใจต่อมาผีกระหังร้ายมันก็แน่นิ่งไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของมันปิดตำนานกระหังดงแห่งหูตาทองอันเป็นที่หวาดหวั่นของเหล่าพานป่าคันเมื่อผีกระหังตาทองมันตายลงร่างของมันก็เน่านอนแทบจะในทันทีเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยส่งกลิ่นเหม็นเน่าคาวคะคุ้งตลบอบอวนทิศแสนก้มลงไปถอดอมีดหมอและตะปูสังฆวานรก่อนจะกล่าวคำอโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะตาทองที่ข้าต้องทำแบบนี้ก็เพื่อรักษาชีวิตของข้าและพรรคพวกไว้จากนั้นทิศแสนก็เดินไปหาพานสอนที่นอนไม่ได้สติอยู่ใต้ห้างตรงแผ่นอกมีบาดแผลเวอะวะขนาดใหญ่เนื้อหนังซีดเหมือนกระดาษเนื่องจากอาการเสียเลือดมากทิศแสนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบว่าคาถาห้ามเลือดให้ก่อนจะว่าคาถาสมานซ้ำทับลงไปอีกทีเป็นที่น่าอัศจรรย์สมกับคำว่าอาคมบาดแผลของเท่าสอนค่อยๆสมานกันจนในที่สุดมันก็หายไปราวกับว่าตรงจุดนั้นไม่เคยมีบาดแผลมาก่อนอาคมของกระหังตาทองร้ายกาจมากขนาดแกตายลงมนต์สะกดของแกที่พรานอินทองสุกและเท่าสอนโดนยังไม่คลายทิศแสนจึงต้องใช้เชือกมัดร่างของเท่าสอนติดกับตัวเองปีนขึ้นไปบนห้างด้วยที่ทิศแสนเป็นคนตัวใหญ่เท่าสอนเป็นคนร่างบางจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาทิศแสนใช้เวลาไม่นานก็สามารถพาร่างของแกขึ้นมาบนห้างได้สำเร็จทิศแสนนำเอาร่างของเท่าสอนไปวางเรียงกันกับพรานอินและทองสุจากนั้นเขาก็ล้วงเอาขันสำริดออกมาจากในย่ามเพื่อทำน้ำมนต์ร้างมนต์สะกดให้กับคนทั้งสามทิศแสนยกขันน้ำมนต์ขึ้นเสมอหัวก่อนจะกล่าวคำอาราธนาบูชาครูพานแล้วก็ว่าคาถาคายมนต์สะกดขันเมื่อว่าคาถาบทสุดท้ายจบก็เป่าลงในน้ำภายในขันจากนั้นก็นำมาราดตัวให้กับคนทั้งสามเมื่อพวกเขาโดนน้ำมนต์จึงฟื้นคืนสติเอาพี่ทิศพี่กระหังตาทองล่ะมันตายหรือยังทองสุกดื่มตาได้ก็ถามขึ้นแทบจะในทันทีทิศแสนแค่พยักหน้าด้วยอาการเรียบเฉยไม่ได้ตอบอะไรจากนั้นพรานอินและพรานสอนก็รู้สึกตัวเฮ้ยบาดแผลมันหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงพรานสอนอุทานออกมาแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเมื่อสำรวจดูตามเนื้อตัวกับไม่พบบาดแผลใดๆแกจำได้ว่าก่อนที่แกจะหมดสติไปแกได้รับบาดแผลตรงกลางแผ่นอกแต่นี่มันกลับหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่เลยนี่ไอ้นมเป็นฝีมือของเองหรือเท่าสอนหันมาถามทิศแสนใช่แล้วพานสอนตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วพักผ่อนกันเถอะวันพรุ่งนี้ต้องเดินทางกันอีกไกลต้องพักผ่อนเอาแรงกันให้มากๆทิศแสนตอบกลับมาก่อนจะเอนกายลงนอนเพราะตอนนี้มันก็เพิ่งยาม3ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงก่อนจะสว่างทิ้งความสงสัยไว้ให้กับคนทั้ง3อยู่อย่างนั้นในขณะที่ทิศแสนหลับไปนั้นเขาก็ได้ฝันไปว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบๆกายเป็นทุ่งหญ้าและมองเห็นหลังคาหมู่บ้านมาแต่ไกลรอบๆกายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวอลามและมองเห็นหลังคาบ้านมาแต่ไกลแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ล่อนสวมใส่อาภรณ์สีขาวทั้งตัวคล้ายกับแม่ชีรูปร่างงามละหงผิวขาวอมเหลืองมีน้ำมีนวลมีรัศมีเปล่งปังสว่างออกมาจากตัวเจ้าหล่อนรูปพักงามเลิศดวงตาและรอยยิ้มอันไร้เดียงสาคู่นั้นทิศแสนจำได้ไม่เคยลืมทองงามน้องมาหาพี่แล้วน้องยังไม่ไปไหนจริง
ทิศแสนอุทานออกมาด้วยอารามดีใจก่อนจะเข้าสวมกอดคนรักด้วยความคิดถึงและทวินหาอย่างถึงที่สุดทองงามเองก็โอบกอดเขาเช่นกันพี่ทิศน้องคิดถึงพี่นะอีกหน่อยเราก็จะได้เจอกันแล้วน้องจะรอพี่อยู่หนทางเบื้องหน้าพี่จะพึ่งถอดใจก่อนแล้วกันถ้าหากเรายังมีบุญวาสนาต่อกันเราก็จะได้พบกันอีกตอนนี้น้องต้องไปแล้วลาก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่สิ้นคำอันหวานใสของทองงามร่างของหล่อนก็สลายกลายเป็นอากาศธาตุคาอ้อมกอดของทิศแสนทิศแสนทำได้แค่เรียกชื่อเจ้าหล่อนก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นจึงพบว่าตอนนี้มันสว่างแล้วเมื่อมองหาพรานอินและทองสุกรวมถึงผ่านสอนกลับไม่เห็นพวกเขาแต่เมื่อเขายันกายลุกขึ้นมองลงไปยังพื้นห้างก็เห็นพวกเขาทั้งสามยืนล้อมกองไฟที่กำลังลุกโหมคาดว่าพวกเขากำลังเผาศพของกระหังตาทองอยู่ทิศแสนจึงปีนลงมาจากห้างเพื่อมากล่าวคำขอขมาจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อเมื่อเดินห่างจากจุดที่พวกเขาขัดห้างใกล้พอสมควรพวกเขาก็สังเกตเห็นคล้ายกับกฎพระพวกเขาจึงเดินเข้าไปหาแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้จมูกของพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเมื่อเดินเข้าไปถึงจึงพบกับร่างพระชรารูปหนึ่งที่ตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วสภาพศพตรงบริเวณหน้าท้องถูกแหวกตับไตไส้พุงกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นผิวหนังเขียวขำมีนอนไตยั่วเยี้ยทิศแสนและพวกต้องยกมือขึ้นปิดป้องจมูกกันจ้าละวันก่อนที่ทิศแสนจะคุกเข่าลงพร้อมกับยกมือไหว้แกคงจะเป็นพระธุดงค์แล้วถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายหรือไม่ก็ถูกผีกระหังตาทองฆ่าตายพระชราที่เราเห็นเมื่อวานก็น่าจะเป็นแกมาเตือนเราทิศแสนพูดขึ้นพร้อมกับก้มกราบสังขารของพระชรารูปนั้นถึงแม้แกจะถึงแก่กรรมแล้วก็ยังมีจิตใจเมตตาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นพวกตนเองที่มองแกปิดไปเมื่อกาพระทรวงรูปนั้นเสร็จพวกเขาก็ออกเดินทางต่อและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับเรื่องราวที่เรามาในวันนี้หากผิดพลาดประการใดทางสแกรี่เรื่องเล่าและทีมงานก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านจงมีความสุขในการรับชมรับฟังเรื่องเล่านะครับสวัสดีครับ